ก็ต่อไปก็บอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้มันเป็นพวกรถร่วมนะครับที่มาทำเอาขยะมาทิ้งนะครับก็ในมาตรการว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นปัญหาอย่างนี้เราจะไม่มีการอะไรฮะคือให้เขาออกจากรถร่วมนะครับไม่ให้ครับไม่คงมาสมบูรณ์อนุญาตเข้ามาในรถร่วมนะครับอย่างเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูแลในส่วนที่เรากำกับดูแลเองจะต้องมีวาง KPI หรือว่ามีกำหนดกรอบให้ไหมคะว่าถ้าหากเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาอีกจะต้องมีบทลงโทษหรือว่าต้องมีเตือนทางเจ้าหน้าที่ด้วยที่ละเลยครับตอนนี้ผมจะเรียกประชุมทั้งกรมขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ทางการรถไฟนะครับมาดูจะทำไงเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถาวรให้ได้ครับค่ะขอบคุณค่ะ